็นไรล้างจานให้โลกรู้เชื่อว่าใครหลายคนไม่ชอบล้างจานจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่มันก็เป็นงานบ้านที่ค่อนข้างน่าเบื่อยิ่งเจอล้างจานในงานเลี้ยงยิ่งแล้วใหญ่แต่การล้างจานก็เป็นศิลปะถ้าลองมองยืนคนล้างจานจะเห็นสไตล์ที่แตกต่างกันไปนับเป็นแง่มุมที่น่าสนใจในเชิงจิตวิทยาว่าการเรื่องน้ำยาล้างจานปัจจุบันมูลค่ารวมถึง 39,000 ล้านบาทในประเทศไทยปีที่ผ่านมาทางผู้นำตลาดอย่างสไลด์ระบุว่ามีอัตราการเติบโต 2.5% พูดถึงสไลด์ก็เป็นผู้นำตลาดน้ำยาล้างจานมายาวนานใครจะเข้ามาตีตลาดอย่างไรก็ยังแข็งแกร่งเป็นตลาดที่สร้างความภักดีต่อแบรนด์ไว้ได้อย่างอยู่หมัดแล้วก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และตอบย้ำคุณสมบัติของแบรนด์อย่างต่อเนื่องเมื่อเร็วๆนี้ก็มีกิจกรรมที่แปลกแหวกแนวด้วยการล้างจานทุบสถิติโลกใช้สไลด์1ถุงขนาด550มิลลิลิตรเพื่อพิสูจน์ว่าล้างจานได้สะอาดในคราวเดียวด้วยจำนวนที่มากที่สุดสถานที่โชว์พลังการล้างอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3จังหวัดนครพนมที่ต้องใช้สะพานพอล้างแล้วจะเลี้ยงให้เห็นว่ายาวแค่ไหนกินความยาวถึง 10.8 กิโลเมตรนับเป็นการเลี้ยงจานข้ามประเทศดึงดูดสายตาชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมอีกเป็นจำนวนมากสำหรับสถิติครั้งนี้ของประเทศไทยที่สไลด์ทำได้เป็นการรองแชมป์ประเทศมาเลเซียซึ่งเคยทำไว้ในปี2556ที่ล้างจานได้ 26,213 ใบและเลี้ยงจานได้ในระยะ 6.8 กิโลเมตรในปี2557น้ำยาล้างจานสไลด์ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยจำนวนจานที่ล้างสะอาดได้มากที่สุดในคราวเดียวถึง 4,800 ใบด้วยสไลด์เพียง1ถุงนางสุภัตตาเป้าเปลี่ยนทรัพย์รองประธานกรรมการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนอาหารและไอศกรีมบริษัทยูนิเวอร์ไทยเทสติ้งจำกัดคนเดียวกับการนำทับสร้างปฏิบัติการฟินให้กับไอศกรีมแมกนัมได้รับรางวัลมากมายมาแล้วมาครั้งนี้ก็ยังเดินหน้าสร้างปฏิบัติการแปลกใหม่ให้คนไทยได้ยิ้มกันโดยระบุว่ากิจกรรมครั้งนี้สร้างสีสันทางการตลาดสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยและแสดงให้เห็นประสิทธิภาพพลังมะนาว100ลูกอันโดดเด่นของสไลด์ทั้งนี้ในปี2557สไลด์กำหนดเป้าหมายทางการตลาดเพิ่มขึ้นโดยยังใช้กลยุทธ์ตลาดในรูปแบบของไลฟ์มาร์เก็ตติ้งเพื่อตอบย้ำประสิทธิภาพที่ดีและครองใจผู้บริโภคตลอดกาล